ครับสวัสดีครับมาอยู่กับน้องกล้วยน้ำว้าครับไปอาบน้ำมาแล้วครับนี่อาบน้ำมาก็มาเล่นของเล่นต่อครับครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ครับกดติดตามที่ช่องพลายพรชัยน้องกล้วยน้ำว้าครับช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปเพราะว่าฟานอาจจะหาหญ้าครับไปเกี่ยวหญ้าไปอะไรบ้างครับทั้งเกี่ยวหญ้าทั้งไปขนต้นสับปะรดครับให้ช้างครับเพราะต้องดูแลหลายเชือกครับนี่นี่นี่เอาไปหาเหรียญมานี่เร็วนี่เร็วเร็วเร็ววิ่งตามเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตุ๊กตามาให้แป๊บหนึ่งนู่นไปเลยแล้วครับชอบมากครับได้ของเล่นครับน้องกล้วยน้ำว้าก็2 เดือน 2 เดือนครึ่ง2 เดือนกว่าแล้วครับรู้จักหัดเริ่มหัดกินหญ้าเริ่มหัดกินน้ำนะครับให้กินน้ำถังบ้างกับสายยางบ้างก็ให้กินน้ำกับสายยางมาเมื่อกี้ได้อาบน้ำแล้วก็สนุกเลยครับทีนี้ล่าเริงเลยครับดูครับที่จริงแล้วช้าง2 เดือนจะไม่ค่อยรู้กับเล่นของเล่นนะครับแต่น้องกล้วยน้ำว้าเล่นตั้งแต่เดือนกว่าครับนี่ครับอย่างถูกใจครับนี่ทนได้ก็เพราะเจ้าหมานี่แหละครับตัวอื่นแตกหมดครับทั้งเล่นม้าทั้งเล่นหญ้าด้วยครับได้ของเล่นดูครับครับเล่นดินด้วยครับไม่เคยเล่นด้วยก็ไม่กล้าให้เล่นไม่ไปเล่นครับนี่ครับเล่นได้เฉพาะฟานครับคนที่ไม่เคยเห็นหน้าก็ไม่ให้เล่นครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ครับผมกดติดตามชมความน่ารักของน้องกล้วยน้ำว้าครับหลังจากไม่ค่อยได้ลงคลิปครับควานก็มีธุระมากมายไปเกี่ยวหญ้าไปหาสับปะรดครับอาจจะไม่พออาหารอาจจะไม่พอครับก็เลยต้องหาหญ้าให้เยอะขึ้นครับเพราะดูแลช้างอยู่7-8เชือกควานอยู่มีควานอยู่2 คนครับนี่ครับดูทั้งเล่นทั้งยิ้มด้วยครับดีใจครับนี่ยิ้มด้วยไหมเห็นรอยยิ้มก็ได้ครับนี่งวงก็เริ่มจับสิ่งของได้แล้วครับเริ่มจับสิ่งของเล่นได้แล้วงวงเริ่มใช้งานเริ่มลูกจับรู้จักหญ้าจับของเล่นได้แล้วครับแต่ถ้าฟันออกก็คงจะกินหญ้าเป็นแต่ตัวนี้กำลังหัดกินอะไรนะมูลแม่อยู่ครับกำลังหัดกินขี้แม่เนาะแต่กินไม่ได้เยอะครับเพราะว่า
น้องช้างการน้องช้างที่จะหัดกินหญ้าก่อนต้องกินมูลแม่ก่อนครับถึงจะหัดกินหญ้าเป็นครับมีน้องม้าเนี่ยแหละทนทานที่สุดครับน้องนั้นแตกหมดแล้วครับนี่ครับเพราะน้องม้านี่เหนียวมากครับก็มาแล้วอย่าลืมกดไลค์ครับนี่จะมาเล่นกับจะมาเล่นด้วยจะมาเล่นด้วยไปเล่นของเล่นไปไปดูครับดูครับมาชวนไปเล่นด้วยเอาไปไปไปเร็วนี่ครับนี่ครับจะชวนให้ไปเล่นด้วยครับแต่ต้องพาไปเล่นถ้าวิ่งวิ่งมาหานี่จะให้พาไปเล่นด้วยครับแต่ควานอาจจะไม่นี่ครับช้างในวัยเดียวกันบางเชือกอาจยังจะไม่รู้จักเล่นของเล่นครับก็ยังกลัวอยู่ครับแต่น้องกล้วยน้องว้าตั้งแต่เดือนครึ่งมาเล่นตลอดเลยครับดูจากเล่นไม่กลัวครับไม่กลัวของเล่นครับก็ถ้าจะกลัวก็ประมาณนาทีหนึ่งสองนาทีก็ลุยเลยครับนี่ครับวันนั้นเอาตัวไดโนเสาร์หรือก็อดซิลล่ามาไม่ถึง3นาทีครับแตกหมดครับมีรอดตัวเดียวนี่นะครับน้องม้านี่ครับตัวก็อดซิลล่าตับแตกก็เลยจนเหลือน้องม้าตัวเดียวครับนี่เห็นไหมครับก็เป็นอย่างนี้แหละครับที่ไม่ทนทานขึ้นเหยียบบ้างขึ้นขี่บ้างครับนี่นอนด้วยกันนอนด้วยกันนี่ดูครับนี่คือความน่ารักของน้องกล้วยน้ำว้าครับอย่าลืมกดไลค์ครับผมกดติดตามกด subscribe ครับที่ช่องน้องกล้วยน้ำว้าช่องพลายพรชัยน้องกล้วยน้ำว้าครับคลิปน่ารักให้ชมมากมายครับอย่างคิดถึงเลยครับเพราะว่าก็บางวันก็ไม่ได้เอาให้เข้ามาเล่นเพราะว่าฟานไม่อยู่กลัวแม่เอามาเหยียบเล่นครับกลัวเหยียบแตกก็เลยเก็บไว้ครับนี่นอนเลยนี่นอนทับเลยครับนี่นอนเล่นก็ได้ครับในวัยเดียวกันบางที2 3เดือนยังไม่กล้าเล่นของเล่นครับบางเชือกอาจจะยังไม่กล้าออกจากแม่นะครับบางเชือกไม่กล้าออกจากแม่เลยนะครับต้องอยู่ใต้ท้องแต่น้องกล้วยน้ำว้าเคยพาไปข้างนอกบ่อยก็เลยเข้าไปหาพี่ๆบ่อยก็เลยกล้าเล่นกล้าออกข้างนอกกล้าออกจากแม่บ้างครับThank you.
ิดถึงน้องม้ามากคิดถึงของเล่นมากครับก็เลยพอโยนให้พอเอาให้ปุ๊บวิ่งเลยครับวิ่งใส่เลยครับเป็นคู่เล่นครับนอนทับเลยครับนี่ครับนี่ครับนี่งวงเรื่องจับอุ้มขึ้นได้แล้วครับงวงเห็นไหมครับน้องจะใช้งวงเริ่มใช้งวงแข็งแรงขึ้นครับเริ่มจับของเล่นได้แล้วครับสองเดือนครึ่งครับ2 เดือนกว่ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ครับผมกดติดตามกดไลค์ครับผมขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามครับขอบคุณทุกไลค์ครับผมเจอกันคลิปหน้าครับครับผมเจอกันคลิปหน้ากับความน่ารักของน้องกล้วยน้ำว้าครับนุ่นคันตูด ครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ